นี้ผมก็จะให้แนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ผมทำมานะครับทำธุรกิจกับ PFP มา12ปีเนี่ยทำไมผมถึงทำได้มาถึงขนาดนี้ผมก็อยากจะมาแชร์ให้พี่น้องทุกๆคนที่สนใจและเปิดโอกาสเข้ามาที่ธุรกิจ PFP นะครับเพื่อความสำเร็จอันแรกเลยนะทุกคนเข้ามาก็ต้องการความสำเร็จแล้วก็ต้องมีเป้าหมายนะครับเป้าหมายทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามาในครอบครัวนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อผมเข้ามาแล้วเนี่ยผมเป็นคนอยู่อย่างทำอะไรต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนผมคิดว่าความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับเพราะนั้นพี่น้องทุกคนที่ตัดสินใจนะครับเข้ามาทำธุรกิจของ PFP แล้วเนี่ยคุณต้องมีเป้าหมายต้องตั้งความสำเร็จไว้นะครับต้องตั้งเป้าหมายให้สำเร็จให้ได้เพราะนั้นการสำเร็จตรงนี้มันมาจากไหนมันมาจากตัวเราทั้งนั้นนะครับเราต้องไปแบ่งปันเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องคนนะครับเราก็ต้องไปหาคนไปแบ่งปันเรื่องสุขภาพตรงนี้นะครับจะนำพี่น้องทั้งหลายเข้ามาพอเราได้คนเข้ามาแล้วนะครับที่ผมทำอยู่นะผมก็พาเขาไปเรียนรู้เพราะเราคนเดียวนี่จะพูดกับคนร้อยคนพันคนไม่ได้มันต้องพาเขามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับเขาอาจจะมองเห็นอะไรที่แตกต่างกับเราดีแย่เลยแล้วเขาจะไวกับเราเพราะนั้นถ้าเรามาคิดเองทำเองช้าครับพาเขาเรียนรู้อย่างเดียวนะครับทุกคนคิดไม่เหมือนกันทุกคนมีเป้าหมายคนละอย่างแต่ทุกคนจุดเดียวก็คือต้องการความสำเร็จเพราะนั้นถ้าคุณไม่พาเขามาความสำเร็จเขาก็จะช้าเราก็จะช้าด้วยเพราะนั้นตรงนี้เอาเรื่องดีๆที่ของบริษัท PFP เนี่ยที่ให้เรามาไปบอกต่อคนพี่น้องที่อยากจะเข้ามาพี่น้องทุกคนที่ได้ดูตรงนี้นะครับก็เหมือนผมเปิดโอกาสให้นะครับโอกาสดีๆนะครับตรงนี้นะ1คุณจะได้เรื่องสุขภาพ 100% อันที่2ก็คือคุณจะได้เรื่องเงินทองตรงนี้เรื่องเงินทองเนี่ยตามหลังมานะครับไม่ต้องกลัวว่าได้แน่นอนแล้วก็ดีด้วยที่ผมทำทุกวันเนี่ยผมทำมา12ปีเนี่ยเชื่อมั้ยครับทุกเดือนไม่เคยไม่ได้เงินได้ตลอดนะครับ5หลัก6หลักอยู่ตลอดทุกทั้งปีทำมา12ปีเนี่ยผมได้อย่างนี้ตลอดเลยผมได้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสุขภาพเนี่ยมาที่หนึ่งเลยนะครับสุขภาพจะดีนะครับเพราะนั้นพี่น้องนำตรงนี้ไปบอกต่อแล้วก็ตั้งมั่นตั้งเป้าไว้วันนี้เราจะไปหากี่คนจดรายชื่อไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับรายชื่อสำคัญอย่างน้อยคุณต้องมีอย่างน้อย50รายชื่อวันนึงตามไปวันละ10รายชื่อ10รายชื่อถ้าไม่ครบคุณไม่ต้องกลับบ้านถ้ามันเกินถือว่ากำไรนะครับจดไปอีกวันนี้หมดไป10คนเราไปหา10คนเราจดเพิ่มมาอีก10คนก็เป็น50คนเหมือนกับจดอย่างนี้ทุกวันนะครับคุณลองสักเดือนนึงคุณจะมีผู้นำเข้ามามหาศาลแล้วทุกคนที่รับจากคุณไปนะครับคุณก็เหมือนเราเปิดทางให้เขาได้ทานสินค้าของเรานะครับเราไม่ต้องบอกไปขายสินค้าถ้าเราเหมือนบอกถ้าเราตัวเราบอกว่าตัวผมเองนะครับถ้าบอกวันนี้ตั้งใจจะไปขายของเนี่ยผมไปไม่ได้คนสักคนแต่วันนี้ผมว่าจะไปเรื่องสุขภาพไปแชร์เรื่องสุขภาพให้คนฟังตรงนี้ต่างหากครับซึ่งเขาเราไม่ได้เป็นเรื่องการค้าเราไปบอกว่าพี่วันนี้ผมต้องการคุยเรื่องสุขภาพมีเวลาบ้างสัก 2-3 นาทีไหมคุยอย่างเดียวเขาบอกต้องซื้อไหมไม่ต้องแล้วแต่คุณลองฟังดูแล้วกันแค่นี้นะครับลองเปิดโอกาสอย่างนี้ดูแล้วเราก็คุยเรื่องตัวเราที่เรากินเข้ามาเป็นยังไงกินแล้วคนอื่นที่เราให้เขาไปกินน่ะมันเป็นยังไงเล่าให้เขาฟังนะครับทุกคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันหมดทุกคนคนไหนมีลำไส้เราไปแนะนำเรื่องสุขภาพได้หมดทุกคนเขาอยากจะฟังเราหมดนะครับแต่เขาหาสินค้าของเราไม่เจอดีท็อกตัวไฟตัวไฟเบอร์นะครับเป็นตัวที่ดีแล้วก็หาซื้อยากมากถ้าไม่มีสมาชิกไปขายไม่มีทางจะได้ทานถ้าคุณทุกคนเนี่ยอยากจะมีความสำเร็จออกทำงานทุกวันเลยครับจดรายชื่อไว้ก่อนกลับมาบ้านก็จดรายชื่อไว้อย่างละ50วันนี้หมดไป10วันนี้มาจดอีก50ก็เพิ่มเป็นให้เต็ม50แล้วพรุ่งนี้ก็ออกทำงานต่อก็แค่นี้นะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวเพียงแต่คุณต้องติดตามให้เก่งๆก็ติดตามหมายความว่าวันนี้เราบอกเขาไป10คนหรือ5คนคุณก็ต้องติดตามว่าเขาทายแล้วเป็นยังไงบ้างทายกี่ครั้งออกมาเข้าห้องน้ำเป็น 2-3 ครั้งเป็นยังไงบ้างเราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้นะครับเรื่องแก้ปัญหานี่สำคัญนะครับถ้าคุณตอบปัญหาไม่ได้เท่ากับคุณทิ้งลูกค้าไปหนึ่งคนเลยคุณต้องตอบปัญหาให้ได้ทุกข้อนะครับ
พราะนั้นเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องมาเรียนรู้กับบริษัททุกอย่างก็มีบอกหมดเลยที่บริษัทเนี่ยเขาจะให้เราเรียนรู้เรื่องนี้หมดเพราะนั้นเราจะมีเหมือนเรามีอาวุธที่จะไปพูดไปคุยเขาเนี่ยเราจะพูดยังไงนะครับถ้าเขาเชื่อเราเขามาเป็นสมาชิกกับคุณแน่นอน 100% นะนี่คือที่ผมทำมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมติดตามคนเนี่ยผมตามไม่หยุดเลยนะครับคนไหนที่ผมดูจะเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ไปช่วยเขาหน่อยช่วยเขามีความรู้ช่วยเขาได้เรียนรู้ให้เขาสามารถพามาเรียนรู้ที่บริษัทได้เนี่ยคุณไม่ต้องคุยมากด้วยไม่ต้องไปอะไรบ้างมาพาเขามาเรียนรู้กับบริษัทเราก็เหมือนกับเราได้นำทีมเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาในตัวคุณขอให้คุณมีความอดทนนะครับมุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเรื่องปัญหาต่างๆปัญหาแก้ได้นะครับปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้หมดอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณทำได้แน่นอนแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณยังทำไม่ได้คุณต้องรีบมาศึกษา 100% คุณสำเร็จกับธุรกิจของบริษัท PHP คุณจะมีความสมบูรณ์แบบนะครับในบริษัท PHP นะครับขอบคุณครับ